พร้อมกับสายฝนเลยทีเดียวแถวบ้านตกไหมคะตกครับแต่หยุดแล้วนะหยแุต่ดแลต้วกหรอตกแรงเหมือนกันแต่ว่าตกแป๊บเดียวแถวบ้านนุ้ยเนี่ยกำลังเริ่มเพิ่งเริ่มเลยค่ะอ๋อเพิ่งเริ่มเหรอถูกค่ะครับกำลัคงรัโบวยวายข้างนอกหนักหนามากเลยตอนนี้เพิ่งเริ่มใช่ไหมเพิ่งเริ่มเหมือนเซตที่เพิ่งเริ่มลงหรือเปล่าเพิ่งเริ่มเองเหรอคะนะครับเนี่ยเกือบ20 จุดเนี่ยนะครับเป็นเพิ่งเริ่มหรือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการพักตัวเสร็จแล้วเพื่อเตรียมขึ้นต่อออันนี้น่าสนใจครับทาผงพมี่อ่องล่ะคะให้น้ำหนักไปทางไหนก็เป็นภาพของการพักตัวนะครับพักฐาที่ได้บอกไปตอนเช้าแล้วนะตลาดมันก็อาจจะได้เวลาละก็คือเป็นตลาดหุ้นทั่วโลกเลยสินทรัพย์เสี่ยงนะครับจะเป็นภาพการพักฐานหมดเลยนะฮะก็อาจจะนี่เหมือนเดิมอ่ะแบบลดพอร์ตอ่ะไม่รู้ลดทันหรือเปล่านะนะฮะลงไปลงไปโอ้โห20 จุดแล้วเนาะนะฮะ20 จุดแล้วอ่ะ18 จุด19 จุด20 จุดเนี่ยนะครับแล้วก็ในตัวหุ้นก็มีแต่ตัวแดงหมดเลยเนาะแดงทั้งกระดานนะฮะแดงเถือกแดงเถือกนะฮะแดงเถือกก็จะว่าไปเขาก็มีเขียวบ้างเหมือนกันนะพี่อ๋องอ๋อเหรอตัวไหนถูก BH ไงโรงพยาบาลอะอ๋อโรงพยาบาลนะครับเข้าโรงพยาบาลอะไรบ้างก็อาจจะมีตามสูตรไงนะครับเลือดสาดก็ต้องเข้าแอดมิดโรงพยาบาลไงรักษาตัวบ้างนะใช่นะครับก็ค่ะตอนนี้ก็จะมีแบบแนวแบบ1,500-1,490ก่อนอะโซนแรกนะครับโซนรับก่อนโซนติดตามก่อนละกันเพราะว่ากับตัวไหมก็อาจจะต้องตามสักหน่อยเพราะว่าจาก149มันก็มีแบบแถวแบบ148ก็มีนะในชุดเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะแบบเป็นแบบไซเวียในกองอย่างเงี้ยลงมาหาแบบประมาณโซนแบบถึง1,4,6ต้นก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้อาจจะแบบมีปัจจัยลบเข้ามาเรื่องของการโหวตเลื่อนโหวตนายกกันเนาะนะครับเลื่อนอีกละก็เลยทำให้แบบมันอาจจะแบบความไม่แน่นอนทางการเมืองก็ยังเป็นปัจจัยที่แบบกดดันตลาดในบ้านเรานะครับแล้วก็ต่างประเทศตอนนี้ก็มีเรื่องประเด็นที่กดดันมาตั้งแต่เมื่อวานละนะครับก็คือการดาวเกรดตัวอันดับเครดิตของสหรัฐนะครับก็บวกกับตลาดที่ปรับตัวขึ้นมาจะต้องพักตัวเช่นเดียวกันก็อาจจะไปสู่สัปดาห์หน้านะครับก็มีโอกาสจะพักต่อนะครับก็ตอนนี้กรอบบนก็จำกัดแถวนั่นแหละ1,154,345แล้วก็ด้านบนประมาณ1,155-1,160นะครับเป็นกรอบบนที่จำกัดตลาดมันก็เหมือนกับมันปิดแกปไปด้วยอ่ะแกปที่เปิดไว้1,543ปิดมาแล้วก็เป็นสัญญาณที่แบบค่อนข้างชัดแล้วว่ามันจะเป็นภาพของการพักตัวนะครับเซฟฟิฟตี้ฟิวเจอร์ก็ช็อตไม่ทันนะลงมาโหแบบไม่ทันเร็วมากเลยก็เดี๋ยวเด้งช็อตแล้วกันยังมีโอกาสอยู่แหละตลาดมันคงไม่ลงแบบเป็นแบบปื๊ดทีเดียวแย่งสลับบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็รอแถวที่โซนที่บอกอะสักประมาณเท่าไหร่อะ9ตอนนี้ตัวของ Set 50 Future มัน943นะจริงๆก็เป็นโซนแนวรับนะ9440 94 940จุดต้นๆเนี่ยนะครับเป็นโซนแบบแนวรับอาจจะรอเด้งมาแถวแบบสักประมาณโซนแบบ950ขึ้นไปอ่ะสักประมาณ9ด้วยนะเท่าไหร่อ่ะ954 95นะนะครับต้องรอก่อนแล้วก็จุดสูงเดิมแถวโซน966อ่ะใช้เป็นจุดคัดลอสรอเด้งหน่อยละกันเพราะว่ามันนี้ก็ลงมาเยอะนะนะครับอาจจะมีเด้งสลับบ้างรีบาวอย่างเงี้ยก็เป็นโอกาสในการช็อตอยู่แล้วก็ตัวของแนวถัดไปก็เป็นโซนสักประมาณ930
นะครับใช่90ตัวทองก็เป็นช็อตเหมือนกันรอเด้งขึ้นมาก่อนละกันนะครับก็อยู่ที่แนวเดิมอ่ะ1968นะครับ1968เป็นจุดในการเปิดช็อต1968แล้วก็สูงกว่า1983คัตลอสแล้วก็ตัวด้านล่างคือที่บริเวณแถว1950นะครับเป็นจุดในการรอปิดทำกำไรครับผมฮะรอปิดทำกำไรเมื่อช่วงเช้านี้พี่ออกให้มองหุ้นที่น่าติดตามไว้ที่โซนแนวรับหรือว่าโซนที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีหลายตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็น SCGP KCE HANA อันนี้ยังมองเหมือนเดิมไหมคะครับเหมือนเดิมครับแต่เดี๋ยวอัปเดตทีละกันตอน ที่มันลงมาแถวโซนที่บอกครับเพราะว่าอยู่ที่บอกคือตอนนี้มันต้องคือการซื้อในรับอาจจะไม่พอเพราะว่าต้องรอแบบสัญญาณกับตัวก่อนนะครับเดี๋ยวพอได้จังหวะได้บอกทีละกันนะฮะเพราะว่าเราก็นะเจอกันบ่อยอยู่แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นภาพแบบใครแบบพอร์ตเบาแล้วก็เน้นเป็นเวนซีไปก่อนนะครับหรือว่ายังหุ้นยังเยอะอยู่รีบาวขึ้นมาก็เป็นโอกาสในการขายออกมาก่อนเพราะว่าที่บอกอะคือรอบนี้มันอาจจะพักฐานสักกินเวลาประมาณ1ถึง2สัปดาห์ก็ไม่ไปได้นะหรือแบบจะเริ่มมาขึ้นมาทีนึงก็ประมาณปลายเดือนสิงหาคมนู่นน่ะอาจจะไม่ต้องรีบไปทําไปในตอนเนี้ยนะครับรอก่อนครับผมครับวอลุ่มเซตเป็นไงบ้างครับพี่หงอุ๊ยน้องวินวินครับวอลุ่มเซตนะครับก็ตอนนี้นะครับก็คือเดี๋ยวนะเปิดตัวสตรีมมิ่งน่าจะยังไม่สะดวกใช่ไหมก็40,000กว่าล้านเนาะก็ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะมาสักระยะแล้วมีแบบตอนตลาดปรับตัวขึ้นมาแบบมีที่เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าก็ภาพเฉลี่ยทั้งปีนี้ก็ดูแบบไม่ค่อยดีนะครับอาจจะรอแบบขาขึ้นจริงๆก่อนละกันนั่นคือต้องทะลุ1580ขึ้นมาตามที่บอกในภาพรวมนะครับครับผมได้เลยขอบคุณพี่อ๋องมากน้องวินวินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหดีไหมครับแจ๋วเลยดีไหมครับอ๋อเดี๋ยวเด้งใช่ไหมลูกครับผมได้เลยขอบคุณพี่อ๋องและน้องวินวินด้วยค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเอาล่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคำแนะนำจากพี่อ๋องค่ะคุณเอกภวินสุนทรวิชาเนี่ยผู้ในการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X รวมถึงเสียงใสๆจากน้องวินวินด้วยนะคะ